มีข่าวดีมาบอกนะเมื่อสักครู่ฟังเรื่องการเรียนการสอนไปเรียบร้อยแล้วเรียนเสร็จต้องมีงานทำาชะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กําลังมองหางานอยู่นะคะฟังดีๆเลยนะคะเป็นโอกาสสาหรับทุกๆคนแล้วนะคะผู้ที่กําลังมองหางานเพราะว่าส่วนสื่อข่าวและผลิตร,รายการข่าวของสถานีวิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครงาน3ตมตแหน่งเลยนะคะมีตําแหน่งช่างภาพสายการเมืองค่ะ ตำแหน่งผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาอายุไม่ต่ำกว่า21ปีและไม่เกิน45ปีค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้ามีทักษะในการเขียนข่าวถ่ายภาพหรือตัดต่อก็จะพิจารณาเป็นพิเศษด้วยถ้าสนใจนะคะมาสมัครได้ที่งานบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไปชั้น6สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดวีรังสิตค่ะหรือจะส่งมาทางอ e ีเมลก็ได้นะคะ h r 1 1 n b t g m a i l c o m นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะมาแบบดว่ดวนเลยนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้9โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะ เอกสารง่ายๆค่ะรูปถ่าย1น,นิ้วซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนสำเนาับบประชาชนทะเบียนบ้านใบปริญญาบัตรใบรับรองแพทย์และเอกสารอื่นๆอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อผู้ชายก็ขอให้มีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารด้วยนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nbt 2 hd prd go th หัวข้อข่าวสมัครงานค่ะหรือง่ายที่สุดโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะ0 2 2 7 5 2 0 5 3ต่อ60-23และ 6025ในวันและเวลาราชการนะคะนี่เราขึ้นรายละเอียดเว็บไซต์ให้ที่หน้าจอมาสมัครงานกันได้นะคะช่างภาพสายการเมืองผู้สื่อข่าวสายสเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ธุรการะคะ่ะ